เวลาต่อจากนี้ไปจะได้บอกกล่าวให้ทราบถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องมหานรกสองคราวนี้เรามาทำความเข้าใจในมหานรกขุมที่สองในมหานรก8ปดขุมนั้นคือมีชื่อว่ากาลสุตรนรก การะสุดตนรกแปลว่านรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยเส้นได้ดำการะระตัวนั้นเป็นตัวรอจุราแปลวาล่าดำสุดะแปลว่าเส้นได้มีนรกเข้ามาต่อท้ายก็เป็นการะสุดตนรก นรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยเส้นได้ดำถ้าเราตีความหมายตามภาษาธรรมหรือภาษาปฏิบัติจริงแล้วคำว่ากาลสุดนรกนรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยเส้นได้ดำนี้หมายความว่าในชีวิตคน ทุกคนทั้งโลกที่ยังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีองค์ประกอบอยู่หกลุ่มธรรมคือธาตุสขันห้า 5, อายตนะภายในหกภายนอกหกธาตุสิอินทรีย์ยี อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดมาตามเหตุปัจจัยไม่มีใครเป็นเจ้าของสำหรับชีวิตแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตในทางภาษาคนหรือภาษาชาวบ้านมีการสั่งสอนอบรมกันว่าชีวิตเรามีอยู่ แหรือสิบระบบมีระบบโครงกระดูกระบบหายใจระบบย่อยอาหารระบบประสาทเป็นต้นถือว่าเป็นการเรียนการสอนกันไม่ครบสูตรชาวบ้านชาวเมืองอบรมสั่งสอนการชีวิตมีอยู่แปดระบบหรือสิบระบบเป็นอย่างมาก รวมทั้ง8หรือสิระบบนั้นมาอยู่ในระบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ระบบเดียวคือธาตุส่ส่วนระบบหรือกลุ่มธรรมที่เป็นขันหอายตนะภายในหภายนอกหกธาตุสิอินทรีย์ยี่สิบสอชาวบ้านชาวเมืองทุกยุคทุกสมัยทุกระดับไม่รู้เรื่องเลย ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจเรื่องนรกที่คนบาปคนประพฤติท,ท,ทุจริตอกอุศล,ลกรรมหรือทำความชั่วสิบประการเลี้ยงชีวิตจะมาตกนรกขุมที่สองในมหานรกแปดขุมที่ชื่อว่ากาลสุดนรกนรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยเส้นได้ดำในทางปฏิบัติหมายความว่าชีวิต ที่ประกอบด้วยองค์ธรรมห้ากลุ่มหรือห้าระบบนี่เองเรียกว่าสุตะเส้นได้กาละสุตตนรกนรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยเส้นได้ดำในทางปฏิบัติหมายความว่าในระบบของชีวิตห้ากลุ่มธรรมเนี่ยเกิดเป็นโรค ระบบของชีวิตเกิดเป็นโรคนี่เองเรียกว่าคนพูดตกนรกขุมเชื่อการสุดนรกระบบของชีวิตห้าระบบหรือห้ากลุ่มทำมีธาตุสี่เป็นต้นเนี่ยเกิดเป็นโรคได้อย่างไรขบวนการของชีวิตเกิดขึ้นมาจากคันของมารดาครั้งแรก เป็นต้นไปมีองค์ประกอบมาพร้อมอยู่หกลุ่มธรรมหรือ5ระบบของชีวิตมีธาตุสขันห้าเป็นต้นในธาตุสขันห้าอายตนะภายในภายนอกธาตุสิอินทรีย์ยี่สิบสองนี่เองจะมีธรรมชาติที่ลึกลับกว่านั้นแอบแฝงมาพร้อมอยู่3ามกลุ่มธรรมคือ กุศลธรรมสุดจริตธรรมหรือความดีสิบอย่างแอบแฝงมาพร้อมกับธาตุสี่ขันธ์ห้า 4, เป็นต้นอะกุศลธรรมทุตจริตธรรมหรือความชั่วสิบอย่างแอบแฝงมาพร้อมกับธาตุสี่ขันธ์ห้า 4, เป็นต้นอัพยากตรธรรม ทำที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลสี่อย่างคือสติปัฏฐานสี่แอบแฝงมาพร้อมกับธาตุสี่ขันห้าเป็นต้นคนผู้เกิดมาในตระกูลของมารดาบิดาเป็นปุตุชนเป็นคนผ่านมีปัญญามิจฉาทิตินำทางชีวิต ก็ย่อมเลี้ยงลูกทางอากุนลกรรมทุจริธรรมหรือความชั่วสิบประการลูกก็ได้รับคำสั่งสอนของพ่อแม่ด้วยอกุศลธรรมหรืออกุนลกรรมทุจริธรรมสิบประการเหมือนกันก็มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตมีจิต กุมหนึ่งในกามาวจรจิต54คืออกุศลมูลจิต12ซึ่งเป็นผู้บริหารชีวิตคือโลภโทสะโมหะนี่เองควบคุมให้ชีวิตได้ทำอกุศลกรรมทุจริตธรรมหรือความชั่วสิบประการเลี้ยงชีวิต เมื่อทำความชั่วสิบประการทางกายวาจาใจประจำวันประจำเดือนประจำปีจิตกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอาเหตุกจิิสิบแปดที่แยกมาจากกามาวจรจิตท4นั้นกลุ่มที่เรียกว่าอากุุศลวิปากจิจเจิต ดวงทำหน้าที่จดจำบันทึกอกุศนกรรมหรือทุจริตธรรมของบุคคลผู้นัน้นแล้วก็ส่งไปเก็บไว้เป็นข้อมูลในชีวิตินรีสีเมื่อชีวิตินทรีสีเก็บสะสมอกุณศนกรรมไว้พระพุทธเจ้าจะเรียกว่าอาสวะหมักดองกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะทิฏฐาสวะ คือหมักดองกรรมชั่วไว้ในชีวิตผสมเจือปนอยู่ในเซลลของชีวิตทุกทุกเซลหมักดองไว้หลายวันหลายเดือนหลายปีไปก็เกิดเป็นเชื้อโรคขึ้นมาจะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในสูตรอื่นๆว่าการเกิด ในโลกนี้มีอยู่สีลักษณะหนึ่งเกิดในคันสองเกิดในไข่สเกิดในเท่าไข่สเกิดผุดขึ้นเชื่อโลกนี้จัดว่าเป็นสิ่งที่เกิดในเท่าไข่คือเกิดในเซลล์ของชีวิตเรียกว่าสังเสรชะ เชื้อโรคนี่จะเกิดในที่อวัยวะปนไปด้วยบาบด้วยความชั่วด้วยอกุศลเกิดโรคขึ้นมาอาจจะเก็บเป็นอาสวะไว้เป็นอนุสัยไว้ไปถึงปฐมวัยจึงเกิดเป็นตัวเป็นตัวนของเชื้อโรคในอวัยวะก็ได้หรืออาจจะไป ถึงมัชชิมวัยหรืออาจจะไปถึงปัดชิมวัยก็ได้จึงจะเกิดเป็นเชื้อโรคขึ้นมาตอนปรากฏโรคขึ้นมาในอวัยวะภายในหรือภายนอกก็ตามอันนี้แหละเรียกว่าการสุดตนรกเข้ามาถึงแล้วนรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยเส้นได้ดำ คือในระบบใดระบบหนึ่งเป็นโรคขอให้เราเข้าใจกันว่าการเกิดโรคที่มาจากเครื่องหมักดองสันดานที่เรียกว่าอาสวะฝ่ายชั่วนั้นจะเกิดเป็นโรคขึ้นมาทำให้อวัยวะไม่ปกติ เรียกว่าเป็นอักอุศลวิบากฝ่ายเปิดเผยออกมาแล้วคือประสบภัยพิบัตสิบประการสำหรับชีวิตที่ตกนรกขุมชื่อว่ากาลสุตรนรกนี้ราชภัยโจรภัยอักขีภัยวาตาภัยอุทกกภัยวิวาทภัยโรคภัยตัวนี้เอง ภัยคือโรคปรากฏขึ้นมาแล้วในอวัยวะนั้นจะเป็นโรคชนิดที่ทำลายชีวิตให้เสื่อมสูญหรือตายไปก็ได้หรืออาจจะยังไม่ให้เสียชีวิตยังไม่ให้ตายไปก่อนแต่รอเอาทีหลังก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยว่าใครจะ เกิดโลกขึ้นมาในชีวิตกี่ครั้งกี่หนแล้วจึงตายไปจริงๆทั้งหมดก็อยู่ในนรกขุมชื่อว่ากาละสุตนรกทั้งนั้นการที่ใครใครจะพ้นจากนรกขุมชื่อว่าการะสุตรนรกเนี้ยอันดับแรกให้รู้สึกตัวว่าตัวเองมีความทุกข์มีปัญหา จะเป็นความทุกข์เป็นปัญหาทางในใจในอารมณ์ก็ตามเป็นความทุกข์เป็นปัญหากับคนในสังคมก็ตามเป็นความทุกข์เป็นปัญหากับการงานที่ทำอยู่ก็ตามเป็นความทุกข์เป็นปัญหากับชีวิตเกิดโรคก,ก็ตามเจ็บไข้ได้ป่วยอ่อนๆไม่รุนแรงนี่เข้าสูตรว่าไปหาสมุท,ทยัยเหตุให้ทุกข์เกิด ทัศนีนะปะหาตัาธมาไปคุยไปสนทนากับสัตบุรุษราวกของพระพุทธเจ้าท่านก็จะพาสอบสวนลงลึกให้เห็นเหตุให้เกิดทุกเกิดปัญหาเกิดโลกนี้อกุสนก,กรรมอะไรรู้แล้วก็เว้นเสียเรียกว่าเว้นนี่คือน,นิโรธ แล้วให้ปฏิบัติชีวิตใหม่ต่อไปนี้ปฏิบัติกุศลกรรมสุดจริตธรรมหรือความดีสิบประการเลี้ยงชีวิตอกุศลกรรมทุจริตธรรมหรือความชั่วสิบประการงดเว้นเสียอันนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอริยสัจข้อที่สวิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกพ้นจากโรค เป็นต้นนี่คือคำแนะนำสำหรับบุคคลผู้ทำบาปทำอกุศลกรรมทุจริตทำสิบประการเลี้ยงชีวิตเกิดตกนรกขุมชื่อว่ากาละสุตนรกนรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยเส้นได้ายดำคือระบบของชีวิตเกิดโรคเมื่อเกิดโรค แรกแรกให้รีบไปหาไปพบกับสัจบรุษสาวกของพระพุทธเจ้าในที่ใดที่หนึ่งที่เราเห็นว่าพอจะพึ่งพาอาศัยศึกษาหาความรู้หลักอริยสัจสีกับท่านได้ก็จะได้เปลี่ยนชีวิตใหม่มาปฏิบัติกุศลธรรมสุดจริตธรรม เป็นทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัตว์โรคที่เกิดปรากฏอยู่ปัจจุบันก็จะนิโรธหายไปและโรคใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นมาตามสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสกรรมมุนาวตตีปะจามูสัตเป็นไปตามกรรมจะเกิดโรคก,ก็เพราะอากุศลกรรม จะหมดโลคหรือไม่เกิดโลกก็เพราะกุศลกรรมสุดจริธรรมได้บอกกล่าวมาก็เห็นว่าสมควรแจเวลาด้วยประการศนี้